ณจินตนาสีผลนอกคุณกัญญาณีเกยทองผู้บริหารภายใต้แบรนด์ดาวริสและกัญญาเข้ารับรางวัล Top Business Award 2022เรียกว่าปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ2ผู้บริหารคนเก่งคุณจินตนาสีผลนอกคุณกัญญาณีเกยทองผู้บริหารภายใต้แบรนด์ดาวริสและกัญญาที่นำพาความสำเร็จได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top Business Awards 2022โดยงานนี้เธอจะว่าอย่างไรกันบ้างไปติดตามฟังเติมเติมกันเลยค่ะคุณจินตนาสีผลนอกค่ะชื่อกัญญาณีเกยทองค่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรคะค่ะธุรกิจดีเด่นประจำปี2022ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำเบรนด์ขึ้นมานะคะยังไม่ได้นานเลยค่ะดาวพูดถึงแบรนด์ที่ทำหน่อยค่ะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรยังไงคะของพี่ดาวนะคะก็จะเป็นแบรนด์ดาวริสนะคะก็คือทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็เรานะคะเป็นน้ำหอมที่ให้พลังงานด้านดีด้านบวกก็คือให้ความให้พลังงานกับคนนะคะก็เป็นน้ำหอมสายมูด้วยนะคะแล้วก็น้ำหอมที่เป็นระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลายค่ะเหมือนแบรนด์ดาวริสเองก็มีสินค้าหลายตัวและของโค้ดเองนะคะก็เป็นโค้ดด้วยนะคะก็เป็นทั้งแบรนด์ทั้งมีครีมนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มที่ดูแลผิวนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหลายตัวเลยที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้คนนะคะที่มีปัญหานะคะเราเห็นเราว่าเราใช้เองก่อนเพื่อดูแลและตอบโจทย์ให้กับเราก่อนแล้วเราถึงจะแนะนำให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องมั่นลูกค้าจะมั่นใจในสินค้าของเราว่าเรามีความจริงใจในการผลิตสินค้าของเรามาเพื่อตอบโจทย์ให้กับตัวเราและก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขเหมือนกับเราคอนเซ็ปต์ของเราคือรวยสุขทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการมีหน้าที่การงานที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งปันด้วยค่ะก็ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะผลิตไม่ทันก็คือว่าพอเราออกมาแล้วมันตอบโจทย์ลูกค้าได้เราก็เลยกลายเป็นว่าผลิตสินค้าไม่ทันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งอยู่นะคะแล้วก็กำลังทำตลาดอยู่ค่ะกำลังจะส่งออกค่ะทำเรื่องตลาดต่างประเทศโดยเราเน้นในเรื่องของการค่าส่งด้วยนะคะเพื่อจะให้ตลาดเติบโตและเรามีแนวคิดว่าเราอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คนไทยไปสู่สากลแล้วก็เราจะเอาเงินจากต่างประเทศมาเพื่อเข้าประเทศไทยอย่างนั้นนะคะมีหลากหลายรูปแบบเราก็กำลังคิดอยู่นะคะว่าจะรับตัวแทนไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะส่งออกโดยตรงเลยนะคะเพื่อสู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบไปตรงนี้ตัวแทนแล้วจะมีปัญหาเงี้ยค่ะแบบได้ของปลอมอะไรเงี้ยได้ที่ของที่ไม่โอเคเราก็เลยว่าจะส่งไปที่ผู้บริโภคโดยตรงเราเน้นผู้ใช้งานจริงนะคะก็คือใช้แล้วบอกต่อได้เกิดผลเหมือนน้ำหอมสายมูของพี่ดาวนะคะพอเขาใช้ได้ผลลัพธ์เขาก็จะบอกต่อแล้วมีการซื้อต่อเยอะมากแล้วขายดีมากๆก็คือมันสามารถส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้คนให้มากขึ้นได้ด้วยการที่บอกต่อจากผลลัพธ์ที่เราตั้งใจสร้างผลิตภัณฑ์เรามาเพื่อสิ่งนี้ค่ะก็จะมีนะคะในไลน์ Facebook ของเราก็คือจะเป็นเพจดาวริสนะคะสร้างสุขภาพสร้างความสำเร็จนะคะแล้วก็มีเพจของครูดาวจินตนามาสเตอร์โค้ชสอนสร้างความสำเร็จแล้วก็เพจแบรนด์ชั้นนำ Universe Pass ค่ะแล้วก็ของโค้ชนะคะของแบรนด์กัญญาเนี่ยค่ะแล้วก็แบรนด์ดาวริสด้วยที่ทำตลาดด้วยกันนะคะก็จะมีเพจกัญญาแล้วก็มีของสภาอุตสาหกรรมนะคะในร้านในชื่อเพจของนิหาวปัญญาซึ่งของเราเนี่ยค่ะเราจดทะเบียนไว้นานแล้วนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งเป็นสินค้าของไทยแบรนด์ไทยที่จะนำไปให้กับคนได้ทั่วโลกนะคะ